a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกมวยไทยออนไลน์ของเราทุกท่านนะครับหยุดไป 2-3 วันนะฮะ 2-3 วันครับจากที่โอ้วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาครับจากนั้นนะครับบังเอิญเลยนะที่เว็บของเราล่มใช่มั้ยฮะเราจะเรียกว่าล่มเลยครับเรียกว่าคือณตอนนี้คือสำนักงานเราครับหรือว่าฐานทัพเราเนี่ยด้านรอบข้างเนี่ยมีการซ่อมทำถนนทำให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีปัญหาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นให้ดีขึ้นครับเพราะว่าอย่าลืมว่าระบบของเราเนี่ยทำงานด้วยระบบอินเทอร์เน็ตครับครับผมก็อาจจะสะดุดบ้างนะฮะแต่ว่าวันนี้แจ่มใสเลยนะและบรรยากาศค่อนข้างดีนะเพื่อนๆรายการของเรามีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณป้อมอยู่สาย2นะครับคุณแก้วล็อก2นะฮะแล้วยังมีคุณซิ้นจังหวัดกาญจน์นะดูจากเมืองกาญจน์เลยฮะทุกคนเนี่ย3วันที่ผ่านมาโทรศัพท์สอบถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะทำไมถึงไม่ออกรายการครับผมเลิกแล้วเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่มีเลิกครับมีแต่พัฒนาแล้วขึ้นไปเรื่อยๆคือรายการของเรายืนยันนะครับเป็นรายการส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นรายการเพื่อสมาชิกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเรายืนคู่อยู่กับท่านตลอดไปนะครับอย่าลืมครับ www.muaythaionline.com เว็บมวยเพื่อคอมวยครับครับแล้ววันนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าววันนี้เรามีข่าวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่พวกเราจะต้องติดตามกันนะครับคือเมื่อวานนี้แบบว่าหยุดไงครับคือเราเลยแบบว่าข่าวที่เตรียมมาอันไว้ก่อนเรามาให้นักเก้าเนี่ยแจกแจงวันนี้เต็มเลยครับแล้วเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่มีศุกร์เสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงานใช่ไหมทำงานครับทำงานหมายถึงว่าเราไม่ได้ดำเนินการรายการคู่จาภาษาเสียงนะครับแต่วันนี้เราเก็บข้อมูลจากเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันอาทิตย์เดี๋ยววันนี้มาดูนะว่าภาพการชกของคู่เอกเป็นอย่างไรนะครับเพชรกับอภิสิทธิ์นานละครับผมก็เหมือนกับว่าแฟนๆเนี่ยเห็นมิสเตอร์ป๋องในรายการมวยไทยโฟกัสเนี่ยมาภาคมวยครับนะวันนี้ผมมากมาดูลีลาการภาคมวยของแก้วเมืองการเป็นยังไงนะครับมีคนอยากเห็นมีคนอยากฟังครับครับเอาเรามาดูผลการชกในศึกจารุเมืองก่อนครับผมเลทเปิดหลายคู่นะเมื่อวานแล้วก็มวยก็สนุกด้วยเมื่อวานนี้ถือว่าเงียบไหมครับหลังจากหยุดมา2วันมาช่วงเข้าพรรษานะผมว่าคนมวยเนี่ยเดินทางไปทำบุญบางท่านก็เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนะบางคนก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีชลบุรีเขามีประสานระหว่างตำรวจกับนักข่าวครับผมเตะบอลกันนะครับกาญจนบุรีนะครับทีมงานของคุณเอกบางไทรพาไปนั้นตรงนั้นล่องแพมีปาต้องปาร์ตี้สนุกสนานสนุกสนานเฮฮากันมากนะครับส่วนที่อยู่กับครอบครัววันที่ผ่านมาก็เดินทางไปกราบไหว้พระทําบุญกันนะครับบรรยากาศในวัดปีนี้ผมสัมผัสแล้วก็ดูว่าดีขึ้นเยอะหนุ่มสาวที่เราไม่เคยเห็นเข้าวัดเดี๋ยวนี้เข้าวัดกันเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับผมโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อโสธรที่ผ่านมานะครับผมผมเข้าไปปั๊บเนี่ยผมก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะนะในวัดนะฮะครับสุภาพสตรีที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยครับไม่ให้เข้าเขาให้เข้าฮะแต่เขาเตรียมเสื้อไว้หมายถึงว่าบางเคยเห็นมาบางคนไปวัดเนี่ยใส่เสื้อนะฮะรู้สึกว่าเผยหน้าอกมากไปหน่อยอาจจะเป็นสั้นแขนกุดแขนกุดอย่างแขนกุดแล้วก็บางทีก็ลันดันทรงอ่ะนะครับพระเจ้านี่แหมบางคนพรมน้ำมนต์พรมไม่ถูกอ่ะจีวรบินกันไปเลยบางทีตาตั้งครับเพราะฉะนั้นนะทางวัดเขาก็เลยมีการปรับปรุงนะครับโดยนำเสื้อนะเป็นเสื้อคลุมสำหรับสุภาพสตรีท่านใดก็ตามที่เข้าวัดนะจะเป็นสาวแก่แม่ไม้อะไรก็ตามนะต้องใส่เสื้อคลุมถ้าเกิดว่าแต่งตัวเรียบร้อยก็คงไม่ต้องนะแต่ท่านที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างเช่นเสื้อสั้นเกินไปเอาเสื้อคลุมไปใส่ซะว้าวลึกเกินไปใส่เสื้อคลุมซะก็คือว่าทางวัดนี่มีการเตรียมเขาเตรียมพร้อมไว้ให้ครับแล้วอย่างอาจารย์แก้วไปไหนมาครับไปกับครอบครัวมาไหมผมไปกับครอบครัวนะฮะไปจังหวัดฉะเชิงเทราไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ๋อคนเยอะคนเยอะฮะคนเยอะคนเยอะมากนะครับก็ยอมรับนะครับว่าคนยุคใหม่โดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยเข้าวัดกันเยอะเฉพาะสมควรเดี๋ยวนี้มีการทำบุญแบบออนไลน์ด้วยนะ
มีเหรอมีครับเขาทำยังไงอ่ะในเว็บไซต์เนี่ยออนไลน์เขาทำยังไงก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตรงนี้แหละครับมีการบริจาคเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คลิกไปที่ช่องนี้ทำบุญแบบไหนทำบุญค่าน้ำค่าไฟครับทำบุญต่างๆนานาแล้วเงินถึงวัดมาถึงแน่นอนครับถึงใช่ไหมคือทางเว็บไซต์เนี่ยที่ดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะเป็นสื่อกลางให้กับวัดเรียกว่าให้ความสะดวกกับชาวพุทธทุกคนที่อยู่ทางบ้านบางคนเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปไหนมาไหนไม่ได้เอ้าบอกลูกหลานว่าช่วยทำบุญให้ทางวัดหน่อยออนไลน์เลยออนไลน์ไปเพียงแต่โอนเงินไปอย่างเดียวครับครับผมก็ถือว่าเป็นความสะดวกนะฮะครับเอาเรามาดูผลการชกนะครับในศึกจารุเมืองที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับครับผมคงสรุปคร่าวๆนะสำหรับสมาชิกที่เข้าไปสัมผัสบรรยากาศหรือบางท่านที่อยู่ทางบ้านอยากจะรู้ผลการชกเราจะรายงานให้ทราบนะครับคู่หนึ่งนะฮะรุกข้าชุมแพทัวร์นะครับก็มาเดินไม่ต่อยถอยไม่เตะนะครับมาสภาพร่างกายค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับแพ้คะแนนเสือเล็กอบต.นาเมืองเพชรไปแบบชนิดที่ว่าม้วนเดียวจบนะครับมาคู่ที่2ครับเด่นนาแกนเมืองดอกบัวนะครับกับน้องแบงค์สิทธิ์จากกุ้งนะครับคู่นี้พลิกไปพลิกมานะน้องแบงค์4ยกนี่กลับมาเป็นต่อประมาณ5 2 3 1นะครับแล้วก็ปรากฏว่ายก5นะทำอะไรไม่ถนัดนะครับแล้วเด่นนาแกขยันนะออกอาวุธได้ต่อเนื่องเลยนะครับครบยกแล้วเด่นนาแกเมืองดอกบัวนะครับชนะคะแนนน้องแบนซิกจากกุ้งไปแบบที่เรียกว่าพลิกล็อกนะครับครับตะเลยโหดไทเกอร์มวยไทยกับตะเลยซัดมวยคู่นี้นะขึ้นไปก็เบียดนะเตะต่อเตะนะเขาต่อเขาเลยนะครับไอ้เจ้าทะเลโหดนี่มีความพยายามสูงนะแต่เจริญซัดก็หลักเหลี่ยมดีนะครับพลิกไปพลิกมานะครับครบยกแล้วเนี่ยเจริญซัดเพชรสิริยิมเป็นฝ่ายคะแนนชนะคะแนนทะเลโหดไทเกอร์มวยไทยแบบสนุกนะครับแล้วก็มากลมกล่อมลูกมหาธาตุนะครับเมื่อวานนี้ก็รูปร่างสูงกว่านะฮะต่อยกับไอ้เจ้า 10,000 ปรากฏว่า 10,000 ก็ชกดีนะมีความพยายามสูงนะครับแต่กลมกล่อมฮะรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับ4ยกยังเบียดอยู่นะครับผมมาชนะเอาในยกที่5นะครับกลมกล่อมลูกมหาธาตุชนะคะแนน 10,000 สอตะกุดทองไปแบบชนิดสนุกนะครับครับเพชรรุ่งโรจน์แก้วสำเร็จกับพันกรเก็บเพลินคู่นี้ก็เช่นกันครับเพชรรุ่งโรจน์เมื่อวานเดินไม่ต่อยถอยไม่เตะนะชกไม่ดีเลยนะครับพันกรค่อยๆขี่นะขยับไปทีละก้าวละก้าวแล้วก็พันกรครับชนะคะแนนเพชรรุ่งโรจน์แก้วสำเร็จไปชนิดเรียกว่าม้วนเดียวจบหรือเชื่อเลยนะครับมาถึงคู่สายลมน้อยกับเริงล่าพันสมบูรณ์นะครับไอ้เจ้าเริงล่าก็คือคิวบาสอเพลินจิตกันนะมวยคู่นี้นะครับขึ้นมาราคาอยู่ที่สายลมน้อยแล้วก็ปรากฏว่าล็อก2ล็อก3นะครับมีการเล่นกันแบบชนิดที่ว่าผิดปกติผิดปกติมีประมาณแบบว่ามีเล่นหน้าเดียวไงคือลักษณะไอ้ร้องมาไอ้เจ้าเริงล่าเป็นต่อเป็นรองนะครับคือร้องมาสายลมน้อยเป็นต่อคือร้องมาเขาก็เล่นสายลมน้อยร้องมาก็เล่นสายลมน้อยทั้งที่ดูตาภาพการชกแล้วมวยคู่นี้น่าจะคู่ขี้นะแต่ร้องมาติดหมดครับครับแฟนบอลล็อกก็เริ่มมีเสียงโห่คำโห่คาไว้นะครับแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะก็เล็งแล้วนะครับโดยเฉพาะยกที่2นะไอ้เจ้าเหลิงล่าโดนหมัดของสายลมน้อยลักษณะโดนไม่แรงนะแต่ทําท่าจะทิ้งตัวเสียงโห่ก็แรงขึ้นมาทันทีนะครับจากนั้นกรรมการชุมพลอินทยศนะก็จ้องเลยนะครับจ้องดูว่ามึงจะเอายังไงครับคือลักษณะจับผิดแล้วนะครับเหลิงล่าก็ยังชกสไตล์เดิมนะคือต่อยลักษณะวืดวาดมากนะครับแล้วก็บางครั้งนะฮะเวลาที่ไอ้เจ้าลมสายลมน้อยเนี่ยหักขามันพับมันอ่อนมันอ่อนแอเกินเหตุอันนี้คือที่พูดถึงนี่คือยกไหนนะครับยก3ยก4แล้วตอนนั้นคือเล่นไล่ไม่ไล่นะครับตอนนั้นมีแล้วไล่ไม่ไล่ส่วนใหญ่เล่นไล่แล้วแล้วก็ราคาต่อรองราคาต่อรองเนี่ยนะคือเขาไม่เล่นกันนะครับ3 4แล้วไปถึงยกที่4นะครับกรรมการชุมพลอินทยศนะครับก็ยุตินะแล้วก็เชิญนะเลิงล่าไอ้เจ้าเริงล่าพานสมบูรณ์นะครับเออเริงล่าเมื่อวานนี้ใช้พานสมบูรณ์เหรอผมว่ามันน่าจะเริงล่า NNP Boxing Gym นะครับผมนะครับเชิญไปในลงไปในยกที่4นะถูกไล่ลงไปครับถูกไล่ลงมวยคู่นี้หลังจากที่ไอ้เจ้าคิวบาหรือเริงล่าถูกไล่เจ้าหน้าที่สนามก็สอบสวนนำตัวจากมุมเลยนะครับเข้าห้องสอบสวนนะครับผมตามก็ดูไหมนะครับอยู่ไหมครับอยู่ครับดูนะครับผมตามเข้าไปในห้องสอบสวนนะครับเข้าไปถึงก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ซักหัวหน้าคณะถามนะครับเรื่องล่ารับครับครับผมรับว่าล้มในอัตราค่าจ้างเนี่ย
120,000 บาท120,000 บาทครับแล้วถามว่าใครอ่ะเป็นคนที่จ้างครับเขาก็บอกว่าคนชื่อน้อยลพบุรีนะครับแล้วก็ลพบุรีนี่นายแก้วรู้จักไหมครับแหมผมว่าผมสับสนนะคือหลังจากที่ผมถามสอบถามแล้วครับบอกว่าน้อยลพบุรีผมก็โทรเช็คเลยนะน้อยไหนน้อยไหนเขาบอกน้อยลพบุรีครับแต่ทีนี้พอเช็คไปเนี่ยมันหาตัวไม่ได้อะครับผมปิดเครื่องหนีไปแล้วไม่ใช่ปิดเครื่องหนีฮะเขามีเบอร์อยู่ครับแต่ว่าลักษณะคนชื่อน้อยลพบุรีเนี่ยมันจะมีตัวมีตนหรือเปล่าเราไม่รู้นะติดต่างขึ้นมาใช่ขึ้นมาเป็นใครก็ได้ก็เหมือนอย่างบางนักการเมืองบางคนก็บอกไอ้ปุ๊ดอ่ะมันคนยิงอ่ะอย่างนั้นนะแต่ผมอยากทราบนะคือในจังหวะที่เรานำตัวนักมวยไปสอบสวนเนี่ยบรรยากาศภายในห้องเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ไหนครับอ๋อจะถามว่ายังไงใครจะเป็นคนถามอะไรยังไงปลอบทั้งขู่เรามีเจ้าหน้าที่ของสนามอยู่นะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็หัวหน้าคณะครับบางครั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดเนี่ยเขาจะเข้าไปสอบด้วยนะครับบางทีเคสนี้อย่างนี้หัวหน้าคณะนี่อาจจะไม่รู้เห็นส่วนใหญ่หัวหน้าคณะเขาไม่รู้หรอกครับเขาก็อยากจะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนทำให้ทำลายเขาอะไรทำนองนั้นโปรโมเตอร์เองก็อยากจะรู้นะครับเมื่อสอบไปสอบมาแล้วเนี่ยรับพอรับปั๊บเนี่ยนะทางไอ้เจ้าเริงร่าหรือคิวบาเนี่ยนะครับก็ซัดทอดบอกว่ามีคนชื่อตีเล่นอยู่บนล็อกคือคนชื่อน้อยเนี่ยให้ตีเนี่ยเป็นคนเล่นนะครับสอบไปสอบมาปรากฏว่าคนชื่อตีก็หาไม่เจอมันก็เลยทำท่าจะงงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะทางท่านผู้การพลตำรวจตีประจวบเปาอินเนี่ยท่านไม่ได้นิ่งดูได้นะเพราะมวยในสังกัดค่าย NNP Boxing Gym เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในเครือข่ายของท่านผู้การเขาถูกทำล้มมา2ตัวมีไอ้เจ้ายิ่งใหญ่ NNP Boxing Gym ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คิวบาร์แล้วก็เหตุการณ์ติดต่อกันแบบชนิดที่ว่าภายในประมาณเดือนที่ผ่านมานี่2รายแล้ว2คนแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเพียงแต่ว่าเวลานี้ทางท่านผู้การคิดว่านะครับทำเรื่องเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนครับผมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนไงตามกฎหมายไปก่อนครับยังไงก็ต้องเข้าในเรื่องของกฎหมายเป็นอันดับแรกถูกต้องต้องไหมครับถูกต้องหลังจากนั้นก็คงจะต้องค่อยๆสืบสาวเราเรื่องนี้อาจจะไม่หยุดนิ่งนะว่าตีนี่คือใครน้อยนี่มีตัวตนจริงหรือเปล่าครับใช่ครับต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาครับจะเป็นเจ้าเดิมที่ทำให้ยิ่งใหญ่ล้มหรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับผมนะครับครับก็ให้เจ้าเริงล่านะครับ NNP Boxing Gym ก็ถูกไล่ไปในยกที่4นะครับจากนั้นนะครับมาลมอีสานกับธนงศักดิ์เล็กนะครับคู่นี้ก็เบียดนะต่อยไปต่อยยกมาเบียดเนี่ยวงในอยู่ที่ลมอีสานวงนอกอยู่ที่ธนงศักดิ์เล็กครับธนงศักดิ์เล็กนี่เตะซ้ายแทงซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายทำได้นะแต่ว่าเวลาเข้าในแล้วก็สารภาพนะครับลมอีสานติดต่ออื่นครับชนะคะแนนธนงศักดิ์เล็กโชว์ชนะไปแบบสนุกนะแล้วก็มีหินช้างเกตเพลินครับน็อกไอ้เจ้าเพชรใหม่สิทธิ์เจแดงสิทธิ์เจแดงไปในยกที่3นะครับแล้วก็ปิดท้ายฮะท่านี้เสร็จทรายทองชนะน็อคยกยอดสยามสิทธิ์ครูคมในยกที่1ครับครับนี่คือผลการชกนะครับแล้วก็9นี่บางทีช่วงดึกๆนี่หาผลยากก็ส่วนใหญ่เขาก็ติดตามทางอย่างรายการเราทางเว็บไซต์เว็บไซต์ด้วยแต่เว็บไซต์นี่คือเราจะมามีผลตอนเช้าเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีตอนดึกๆเนี่ยพนักงานหาผลไม่ได้ครับครับผมก็ติดตามนะสำหรับเรื่องผลการชกเนี่ยรายการของเราเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่ครบวงจรจริงๆนะครับในช่วงนี้เราจะพาท่านไปพบกับมวยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมว่าไปช่วง2ดีกว่าช่วง2อ่ะช่วง2ดีกว่าถ้าอย่างนั้นช่วง2ตอนนี้พักเลยพักก่อนครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วง2เรามาดูว่าผลการชกของปานเพชรชนพัทรุงนะครับกับอภิสิทธิ์ครับผลการชกจะออกมาลักษณะไหนอย่างไรเดี๋ยวท่านชมภาพครับครับผมSong for the broken hearted.